าไรน้ำใจไทยยิ่งมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยเมื่อวันที่5ตุลาคมพ.ศ. 2565นายสรชาติสุจิตส.ส.สุพรรณบุรีเขต1พร้อมด้วยดร.เอกพันธ์อินเจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสมุรีดร.สิริพรอินเจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสมุรีและนางจารุวรรณภูสวัสดิ์รองปลัดเทศบาลเมืองสมุรีลงพื้นที่ให้กำลังใจต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวางแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมบริเวณสุดถนนพายุงและตรวจดูสถานการณ์น้ำและดูการบริหารจัดการการป้องกันน้ำท่วมของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีบริเวณริมเขื่อนหลังโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชน้ำท่วมยิ่งมากเท่าไรน้ำใจไทยยิ่งมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะฝ่าวิกฤตน้ำไปด้วยกันจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันร้อยวันพันปีบ่มีเพียงครั้งนี้ที่น้ำฝนไหลรินน้ำพี่ไหลบ่า